ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับข้อมูลการเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยกรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนดแนวทางในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายในหมวด7การตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาโดยกำหนดให้สถานพยาบาลจัดทำข้อมูลและบันทึกด้วยรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทยหรือ TMLT ซึ่งมีการชี้แจงสถานพยาบาลไปเมื่อเดือนสิงหาคม2562นั้นสำหรับสถานพยาบาลที่บันทึกข้อมูลเบิกจ่ายสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการในระบบโปรแกรมของสปสช.นั้นสถานพยาบาลต้องดำเนินการใน2ระบบคือการส่งข้อมูล Lab Catalog ผ่านเว็บ Lab Catalog และบันทึกข้อมูลเบิกในระบบโปรแกรม eClaim โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้1. การจัดทำข้อมูลบัญชีอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือ Lab Catalog 1.1 การจับคู่รหัส Lab ของสถานพยาบาลกับรหัส Lab TMLT 1. สถานพยาบาลต้องจับคู่รหัส Lab ที่มีใช้ในสถานพยาบาลกับรหัส TMLT กรณีรายการ Lab ที่ใช้ไม่มีรหัส TMLT ให้ตรวจสอบรายการ Lab และรหัส TMLT ได้ที่เว็บไซต์http.tis.or.th ของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทยหรือสมสท.หรือดาวน์โหลดที่ลิงก์ tis.or.th/index_tmlt.php 2. กรณีตรวจไม่พบรหัส TMLT ตรงกับรายการ Lab ของสถานพยาบาลต้องประสานที่สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทยหรือสมสท.เพื่อให้ออกรหัส TMLT ให้ 1.2 การจัดทำข้อมูล Lab Catalog เพื่อใช้สำหรับการใช้งานในโปรแกรม eClaim โดยจัดทำตามโครงสร้างที่กำหนดและส่งข้อมูลผ่านหน้าเว็บ catalog.nhso.go.th/labcatalog ซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการให้ในลำดับถัดไป 2. การบันทึกและส่งข้อมูลเพื่อเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสปสช.กำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้2.1 ติดตั้งโปรแกรม eClaim เวอร์ชัน 2.10 2.2 นำเข้าไฟล์ Lab Catalog โดยดาวน์โหลดไฟล์ที่ผ่านการอนุมัติจากเว็บ catalog.nhso.go.th/labcatalog 2.3 การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้2แบบคือ 1. บันทึกข้อมูลทีละรายการ 2. บันทึกข้อมูลด้วยการนำเข้าข้อมูล16แฟ้ม 2.4 การบันทึกและการปรับโครงสร้างข้อมูล16แฟ้มจะมีขั้นตอนการดำเนินการให้ในลำดับถัดไปการส่งข้อมูลรายการ Lab ของสถานพยาบาลผ่านหน้าเว็บ Lab Catalog ดำเนินการดังนี้เข้าใช้งานที่ catalog.nhso.go.th/labcatalog user และ password เข้าใช้งานระบบหน่วยบริการที่เข้าใช้งานเว็บ eClaim ได้จะเข้าใช้งานเว็บ Lab Catalog ได้อัตโนมัติกรณียังไม่มี user และ password สามารถขอผ่านสปสช.เขตการส่งข้อมูล Lab หน้าเว็บสามารถทำได้2วิธีคือ 1. บันทึกทีละรายการ 2. การอัปโหลดไฟล์ Excel โดยมีรายละเอียดดังนี้การบันทึกทีละรายการเลือกเมนูจากรายการ Lab และเมนูย่อยเพิ่มรายการ Lab ระบบจะแสดงหน้าจอกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบทุกช่องประกอบด้วย 1. รหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาลหรือ LC code บันทึกบันทึกรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการของสถานพยาบาล 2. หมวดค่ารักษาพยาบาลหรือบิลกรุ๊ปเลือกหมวด7ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา 3. รหัสการตรวจตามบัญชีรายการ TMLT บันทึกรหัสการตรวจตามบัญชีรายการ TMLT ที่ประกาศโดยสมสท.โดยเมื่อบันทึกรหัส TMLT ระบบจะแสดงข้อมูลต่างๆนี้ให้อัตโนมัติประกอบด้วย 1. รหัสการตรวจตามบัญชีหรือ CS code 2. รหัสการตรวจตามบัญชีรหัสมาตรฐานหรือ LOIT 3. ชื่อรายการตรวจหรือ Nameหากไม่พบข้อมูลในทั้ง3ช่องนี้ผู้ใช้งานสามารถทำการเพิ่มเติมข้อมูลได้เอง 4. ประเภทของรายการหรือ Panel เลือกประเภทของรายการ 5. ประเภทการรายงานผล
6. ประเภทการเรียกเก็บหรือชาร์จแคชกรอบประเภทการเรียกเก็บ 7. สิทธิประโยชน์ที่กำหนดราคาเบิกได้เลือกเป็น OFC สิทธิข้าราชการหรือสิทธิอื่นมีเพิ่มเติมในอนาคต 8. ราคาเรียกเก็บต่อหน่วยหรือ Unit Price กรอกราคาเรียกเก็บต่อหน่วยระบุวันและเวลาที่เริ่มใช้และวันที่ยุติการใช้ราคาเบิกได้ของแต่ละสิทธิ์หรือ Lambert Price กรอกราคาเบิกได้ของแต่ละสิทธิ์ระบุวันและเวลาที่เริ่มใช้ส่วนวันที่ยุติสามารถเว้นว่างไว้ได้ 10. เมื่อบันทึกข้อมูลครบแล้วให้กดปุ่มบันทึกรายการที่บันทึกใหม่จะแสดงอยู่ด้านล่างของผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มดินสอเพื่อแก้ไขหรือกดปุ่มถังขยะหากต้องการลบรายการออกหมายเหตุหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายการแล็บที่มีราคาเปลี่ยนมากกว่า 50% ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งการอัปโหลดไฟล์ Excel เลือกเมนูจัดการรายการแล็บและเมนูย่อยอัปโหลดรายการแล็บระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานสามารถอัปโหลดไฟล์ Excel ได้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อกำหนดรายการอ้างอิงการตรวจทางห้องปฏิบัติการ Lab Catalog และแบบฟอร์มตัวอย่างเพื่อทำการศึกษารายละเอียดโดยคลิกที่ดาวน์โหลดและผู้ใช้งานสามารถกรอกบันทึกข้อมูลรายการ Lab ของสถานพยาบาลลงในแบบฟอร์มตัวอย่างเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลผ่านเว็บได้3. การอัปโหลดไฟล์รายการโดยไปที่เบราว์เซอร์แล้วเลือกไฟล์แล็บหรือลากไฟล์มาวางในกล่องที่กำหนดโดยเป็นไฟล์นามสกุล Excel เท่านั้นรายการที่ทำการอัปโหลดสำเร็จจะแสดงบนหน้าจอพร้อมแยกรายการที่ผ่านและไม่ผ่านให้ผู้ใช้งานทราบและหากผู้ใช้งานต้องการเก็บไฟล์ข้อมูลไว้สามารถดาวน์โหลดได้โดยกดที่ปุ่มดาวน์โหลดกดปุ่มบันทึกทั้งนี้หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงรายการแล็บที่มีราคาเปลี่ยนมากกว่า 50% ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งการแก้ไขข้อมูลแล็บเดิมเลือกเมนูจัดรายการแล็บและเมนูย่อยปรับปรุงรายการแล็บเดิมสามารถแก้ไขได้เฉพาะรายการที่อนุมัติแล้วผู้ใช้งานจะเห็นหน้าจอดังนี้สามารถค้นหารายการแล็บได้ตาม LC code name หรือ TMLT ตามที่ต้องการแล้วกดปุ่มค้นหาหน้าจอด้านล่างจะแสดงผลการค้นหาผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเก็บลงเครื่องได้โดยกดที่ปุ่มดาวน์โหลดหากต้องการแก้ไขรายการให้กดปุ่มแก้ไขแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนจากนั้นกดปุ่มบันทึกรายการที่แก้ไขจะมีสถานะรออนุมัติผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะได้จากเมนูตรวจสอบรายการแล็บตรวจสอบรายการแล็บการตรวจสอบรายการแล็บสามารถตรวจสอบได้จาก2เมนูได้แก่ตรวจสอบรายการแล็บที่รออนุมัติหรือตรวจสอบรายการแล็บซึ่งสามารถตรวจสอบรายการแยกตามสถานะดังนี้ตรวจสอบรายการแล็บที่รออนุมัติการตรวจสอบรายการแล็บที่รออนุมัติเป็นการตรวจสอบรายการที่อยู่ในสถานะรออนุมัติระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบสามารถค้นหารายการแล็บได้ตาม LC code name หรือ TMLT แล้วกดค้นหาหน้าจอจะแสดงรายการที่ค้นหาดังรูปผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเก็บลงเครื่องได้โดยกดที่ปุ่มดาวน์โหลดตรวจสอบรายการแล็บเป็นการตรวจสอบรายการแล็บผ่านการตรวจสอบแล้วโดยมีทั้งรายการที่อนุมัติและไม่อนุมัติเข้าเมนูตรวจสอบรายการแล็บระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบสามารถค้นหารายการแล็บได้ตาม LC code name หรือ TMLT และเลือกสถานะรายการได้แก่รายการที่อนุมัติและรายการที่ไม่อนุมัติสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการดาวน์โหลดข้อมูลสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้โดยกดปุ่มดาวน์โหลดกรณีผู้ใช้งานต้องการดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อนำเข้าโปรแกรม eClaim เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการเบิกจ่ายแล็บให้ติ๊กเครื่องหมายในช่องรายการที่อนุมัติเท่านั้นแล้วกดค้นหาจากนั้นกดปุ่มดาวน์โหลด eClaim
ผู้ใช้งานสามารถดูประวัติการแก้ไขข้อมูลได้โดยการกดปุ่มตามภาพหน้าจอจะแสดงประวัติการแก้ไขรายการแล็บค้นหาข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ LOIST และ TMLT หรือ Master เมนูข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ LOIST และ TMLT หรือ Master ระบบจะแสดงหน้าจอตรวจสอบสามารถค้นหารายการแล็บได้ตาม TMLT Code TMLT Name LOIST หรือ CS Codeหน้าจอจะแสดงรายการที่ค้นหาเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบรหัส TMLT ในระบบแล้วกดค้นหาคู่มือการใช้งานและเอกสารที่เกี่ยวข้องสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บ eClaim หากมีข้อสงสัยประสานงานได้ที่โทร02-142-3100-3หรืออีเมล eclaimhealthtech@nhso.go.th